ายเลยแต่ตอนนี้ห้องนี้มีใครไหมคะซานตาดำมีแน่ๆเลยอ้าวคุณครูว่ายืนขึ้นนิดนึงก่อนดีกว่าไหมคนเดียวค่ะคนเดียวเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเช้าๆเด็กคนนี้จะได้ยินเสียงอะไรนะที่หลับอยู่เสียงอะไรเอ่ยอ้าเสียงไก่มันขันอย่างไรส่งเสียงด้วยเอกนิรันดร์ไก่ขันอย่างไรอ้าวใครตื่นพร้อมกับเสียงไก่ขันบ้างโอ้โหแปลว่าบ้านของนักเรียนนั้นมีไก่แน่ๆเลยใช่ไหมคะอ้าวเอามือลงเด็กหญิงคนนี้ก็เหมือนกันเขาชื่อว่าเด็กหญิงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนั่นนอนหลับอย่างสบายกุ้งกิ้งนอนหลับแล้วก็ฟังเสียงไก่มันโก่งคอขันดังมันไก่มันโก่งคอขันเสียงดังมันก็ยังขันอยู่อีกดังดวงตะวันก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองโผล่พ้นขอบฟ้ากุ้งกิ้งง่วงเงียตื่นนอนแต่ยังไม่ยอมลุกเอาหน้าซุกลงไปที่หมอนแล้วกุ้งกิ้งก็บอกขอนอนต่ออีกหน่อยนึงเธอขอนอนต่ออีกหน่อยนึงนะดีกว่านะอย่าเพิ่งลุกเลยเอ๊ะแล้วกุ้งกิ้งจะมาโรงเรียนทันไหมนะเอ๊คุณแม่เห็นไก่ขันก็แล้วกุ้งกิ้งยังไม่ยอมลุกคุณแม่มาปลุกลุกเถอะกุ้งกิ้งขี้เศร้าจริงๆเลยนะลูกจ๋ารีบตื่นมาล้างนะเอ้ยขอโทษค่ะรีบตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันดีกว่าวันนี้วันสำคัญจำได้ไหมจ๊ะวันอะไรเอ่ยคุณแม่ถามกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนอนหลับฝันดีอยู่วันอะไรนะโอ้หนูรู้แล้ววันนี้กุ้งกิ้งรีบตื่นขึ้นทันใดนึกขึ้นได้ว่าต้องไปโรงเรียนกุ้งกิ้งก็เลยรีบล้างหน้าแปรงฟันอย่างรวดเร็วว่องไวอาบน้ำแต่งชุดนักเรียนเอาแป้งทาหน้าให้ขาวนวลแล้วกุ้งกิ้งก็รีบแต่กุ้งกิ้งนั้นนั่งรถประจํานั่นเองเสียงรถมารอหน้าบ้านบีบแต่ดังเสียงบีบแต่ดังเสียงโอ้โหแต่รถดังแล้วกุ้งกิ้งรีบวิ่งหน้าตั้งมาที่รถเลยแล้วก็ยกมือบอกว่าไปก่อนนะแม่จ๋าแม่จ๋าวันนี้ไปก่อนแล้วเพราะกุ้งกิ้งนั้นตื่นเต้นจังเลยที่จะได้ไปเจอเพื่อนไปโรงเรียนกุ้งกิ้งดีใจยิ้มแป้นร่าเริงเพราะว่าเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์กุ้งกิ้งได้ไปได้ไปทัศนศึกษากับคุณแม่กุ้งกิ้งอยากมาโรงเรียนเพราะจะได้มาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังแน่เลยกุ้งกิ้งเดินเข้าประตูโรงเรียนสวัสดีค่ะคุณครูหนูมาแล้วค่ะหนูก็เลยเข้าแถวร้องเพลงชาติออกกำลังกายยืดแขนเหยียดขาด้วยเหมือนกับที่เด็กๆได้ทำไมคะออกกำลังด้วยเสียงเพลงก่อนเรียนนั่นเองกุ้งกิ้งเจอเพื่อนน่ารักนิสัยดีชวนการระบายสีตอนพักกลางวันด้วยทานอาหารเสร็จกุ้งกิ้งก็ทำไมคะมาเล่นที่สนามเด็กเล่นเล่นอะไรคะ
ไม้ลื่นชิงช้าแล้วก็ร้องเพลงด้วยเอ๊ะเพลงอะไรนะต้องไปแอบฟังแล้วล่ะค่ะใกล้เที่ยงพักกลางวันกุ้งกิ้งก็ไปล้างมือให้สะอาดกินข้าวกลางวันอร่อยดีจ้าคำว่าจ้าสะกดยังไงนะคะไม่โทรจออาจารย์ไม่โทรจ้าเสร็จแล้วรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วกุ้งกิ้งก็เหมือนนักเรียนป.1ของคุณครูเลยทานอาหารเสร็จแล้วก็ไปล้างหน้าแปรงฟันนั่นเองทาแป้งให้ขาวด้วยแล้วกุ้งกิ้งก็มานั่งเรียนต่อแน่ๆเลยเห็นไหมคะกุ้งกิ้งเป็นเด็กอนุบาลแน่เลยเพราะว่ากุ้งกิ้งนั้นได้เปลี่ยนชุดตอนกลางวันด้วยนั่งล้อมวงตรงหน้าคุณครูคุณครูขาหนูอยากฟังนิทานค่ะคุณครูพูดใจดีเล่านิทานเรื่องราวสนุกสนานให้กุ้งกิ้งฟังด้วยได้ฟังนิทานแสนสุขใจกุ้งกิ้งก็เลยหลับสบายลมพัดมาตื่นนอนตอนใกล้บ่ายเก็บที่นอนเรียบร้อยกุ้งกิ้งก็ผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าตกบ่ายแล้วแปลว่ากุ้งกิ้งนั้นอยู่อนุบาลแน่เลยเพราะถ้าอยู่ป.1ห้องคุณครูนั้นไม่ต้องนอนแล้วแน่ๆเลยแต่นี่กุ้งกิ้งตื่นขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณครูก็เลยเปิดเพลงแสนสนุกกุ้งกิ้งรีบลุกขึ้นมาทำไมคะสายสะโพกยักซ้ายขวาชวนเพื่อนมาเริงระบำร้องเล่นเต้นลามย่างสนุกสนานถึงเวลากุ้งกิ้งรีบเก็บข้าวของเครื่องเรียนเตรียมตัวกลับบ้านสนุกสนานทั้งวันเลยกุ้งกิ้งก็เลยยิ้มร่าขึ้นรถยิ้มแย้มแจ่มใสเอ้ายิ้มแย้มวรรณยุกต์อะไรแจ่มใสล่ะเยี่ยมมากเลยโรงเรียนจ๋าบายบายพรุ่งนี้กุ้งกิ้งจะมาโรงเรียนใหม่กุ้งกิ้งจะไม่งอแงกุ้งกิ้งก็เลยนั่งรถกลับบ้านไปหาคุณแม่นั่นเองตบมือให้กุ้งกิ้งหน่อยสิคะที่เป็นเด็กดีขยันมาโรงเรียนเอาละค่ะเหลือเวลาอีก5นาทีให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาแล้วเรามาดูสิคะว่าใครใครจะเขียนคำที่มีวรรณยุกต์ได้สวยโดยใช้บรรทัด5เส้นนะคะเพราะว่าสมุดของโรงเรียนเราเป็นบรรทัด5เส้นเขียนให้ถูกต้องเปิดสมุดขึ้นหรือยังนักเรียนไปทางเปิดหรือยังคะยังเลยเหรอคะทำไมช้าอยู่ล่ะคะพี่ตั้มบอกเหลือเวลา5นาทีพี่เคบอกต้องเร็วๆนะดูให้ดีคำที่1เห็นไหมคะบรรทัด5เส้นบรรทัดละ1คำนะคะนักเรียนปลายทางคำที่1มาแล้วคำว่าอะไรคะแม่จ๋านักเรียนสังเกตด้วยนะคะว่าสระแอหัวกลมๆอยู่ใน1ช่องบรรทัดเท่านั้นเห็นไหมคะมอม้าก็เหมือนกันไหมคะ
ดูให้ดีแม่จ๋าตัวบรรจงเต็มบรรทัดคำว่าแม่มีวรรณยุกต์เอกคำว่าจ๋าวรรณยุกต์อะไรเอ่ยจัตวาค่ะคำที่หนึ่งแม่จ๋าใครยังไม่เสร็จโอ้เร็วค่ะเหลือเวลาอีก30วินาทีเรียบร้อยแล้วนะคะคำที่สองคำว่าอะไรเอ่ยพี่เก๋พี่เก๋เอ๊ะทำไมวรรณยุกต์ของครูเลื่อนล่ะลูกเลื่อนล่ะคะพี่ตามช่วยครูนิดสิทำได้ไม่เอ่ยวรรณยุกต์มันเลื่อนไปนิดนึงคุณครูทำมาวรรณยุกต์มันต้องอยู่ข้างบนสระอีมันเยื้องมานิดนึงมันผิดกติกาค่ะของภาษาไทยจริงๆแล้ววรรณยุกต์จะต้องอยู่ตรงทำไมมันเลื่อนไปได้ต้องเขียนวรรณยุกต์ให้อยู่บนสระอีนะคะแปลว่าความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ทำให้คุณครูเป็นไงคะฝึกเขียนภาษาไทยให้เด็กผิดเลยที่หลังคุณครูต้องเอากระดาษ5เส้นมาแล้วใช่ไหมคะพี่ตั้มเยี่ยมมากเลยทำให้คุณครูได้แล้วเห็นไหมคะเวลาคุณครูผิดพลาดทีไรคุณครูก็ตกใจทุกทีพี่เทคนิคต้องช่วยเหลือคุณครูทุกครั้งเลยเห็นไหมคะขอบคุณมากค่ะพี่เก๋เห็นไหมคะวรรณยุกต์เอกจะต้องอยู่บนสระอีค่ะเอาเวลาพี่บอกมาแล้วว่าใกล้แล้วใกล้แล้วอีกหนึ่งตัวค่ะนะจ๊ะนะจ๊ะคุณครูขออีก2นาที2นาทีจริงๆค่ะคุณครูเอาใครเป็นเกณฑ์ดีเอาน้องเฉดแตมเป็นเกณฑ์ถ้าน้องเฉดแตมเสร็จคุณครูเปลี่ยนคำทันทีเลยคุณครูไปนะคะเฉดแตมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฉดแตมเสร็จแล้วต่อไปอาตีคุณครูน่าจะข้ามคำนี้นะเนี่ยเพราะว่ามันผิดอีกแล้วจัตวาจะต้องอยู่บนบนสระอีนั่นเองขอบคุณค่ะได้แล้วเห็นไหมคะเสร็จหรือยังเอ่ยเอาคำสุดท้ายคำสุดท้ายผู้ดีเอาละค่ะวันนี้วันเวลานาทีก็ไม่เคยรอใครวรรณยุกต์นั้นมี4รูป5เสียงวรรณยุกต์นั้นทำให้อะไรคะเสียงของคำและความหมายของคำนั้นเปลี่ยนไปวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครูฝากการบ้านให้เด็กๆกลับไปฝึกอ่านด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ